โอ้ครับอาจารย์สวัสดีครับ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 เป็นโอกาสพิเศษจริงๆปีนี้เนี่ยวันนี้นะครับวันที่18กุมภาพันธ์2558เป็นวันครบรอบ3ปีหลวงตาไม่น่าเชื่อมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับต้องคุยกันหน่อยนึงหลวงตาถ้าโผล่หน้าไม่ได้ไม่เป็นไรเอารูปวาดแทนก็ได้นะครับยังไงต้องทักทายแล้วก็พูดคุยกันเรื่องการก่อตั้งนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาเป็นว่าเอาแบบสดๆไม่ได้นัดกันนะครับเพราะผมเองก็ลืมแล้ววันนี้ที่จริงจะมีประชุมของภาคีด้วยลืมไปว่าตรงกับวันตรุษจีนซึ่งพี่น้องจะต้องอยู่ด้วยกันก็เลยขออนุญาตเลื่อนประชุมพอนึกได้ว่าเอ้านะมันวันเกิดของมหาวิทยาลัย3ปียังไงก็เอาหน่อยนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยตั้งขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆเรา2คนคุยกันอย่างเงี้ยหลวงตาคงนึกออกครับวันนี้ก็เอามาคุยแล้วก็ทบทวนความจำบันทึกประวัติศาสตร์ไว้หน่อยครับครับเชิญเลยครับครับก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยโดยเฉพาะกับดร.เพียงดินนะที่เป็นหลักในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนมีหลายคนก็พูดถึงให้ผมฟังนะในหลายๆแง่หลายๆมุมแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งก็บอกว่ามหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยมันดูแล้วมันไม่เหมือนมหาลัยครับดูแล้วมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับเว็บไซต์ที่จะเอาไว้เผยแพร่นะข่าวสารอะไรต่างๆมากกว่าบางคนก็บอกว่าไอ้คนก็ถามว่าไอ้มหาลัยเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ต้องสมัครเรียนแล้วมันจะได้สมมติว่าเรียนไปเรียนมาแล้วเนี่ยนั่นจะได้อะไรขึ้นมามีอะไรให้ไหมเหมือนกับมหาลัยที่เขาเคยให้ไหมมีปริญญาไหมอะไรไหมครับคือไอ้ผมฟังดูแล้วมันเป็นประชาชนจริงๆอ่ะครับคือพูดง่ายๆว่ามันไม่เหมือนกับทางการอ่ะไอ้มหาลัยที่เขาตั้งเนี่ยเป็นทางการเนี่ยนะคนก็เข้าใจง่ายเพราะของประชาชนเนี่ยแหละคืออันดับแรกเขาก็บอกนี่แหละก็พบว่าประชาชนไงก็ประชาชนทำมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปอาศัยให้มันเหมือนกับใครเนี่ยผมก็กลับไปว่าแล้วปัญหาว่าคุณต้องเสียสักบาทถึงไหมเข้ามาอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วถามว่าไอ้ก่อนที่คุณเข้ามาดูหรือมาฟังหรือมาอะไรทั้งหมดเนี่ยไอ้ความรู้ที่คุณมีมาก่อนกับไอ้ที่คุณเข้ามาแล้วคุณได้ความรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงก็บอกว่าโอ้ยหลายเรื่องเนี่ยนะหลายเรื่องเนี่ยนะหาที่อื่นไม่ได้เลยต้องมาเอาที่เนี่ยผมก็บอกแล้วคุณไปดูในธรรมศาสตร์เนี่ยให้ความรู้อะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าในจุฬาหรือในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็บอกโอ้ยไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วไอ้พวกนั้นบิดเบือนหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะมันไปร่วมมือกับฝ่ายนู้นหมดแล้วผมบอกก็นั่นแหละดิแล้วคุณไปยึดติดอะไรกับรูปกับภาพกับชื่อกับอะไรล่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยดีนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีข้อมูลข่าวสารแล้วมันตรงเนี้ยมันมีความรู้หรือว่ามันมีอะไรที่นะคุณดูแล้วมันดีเพื่อคุณเนี่ยคุณก็ตัดสินใจได้เนี่ยแล้วคุณจะบอกนะคนอื่นให้เข้ามันก็ได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าประยุทธ์ติดเขาเรียกยึดติดภาพติดกับภาพอยู่เยอะเหมือนกันครับแม้กระทั่งเรื่องคนเหมือนกันนะเนี่ยผมเนี่ยนะไม่ได้ไปรังเกียจนะอย่างดร.เพียงดินก็คนหนึ่งแหละที่เป็นดร.และก็เป็นผมที่ให้ความนับถือนะครับชื่นชมอยู่แต่เชื่อไหมไอ้คนที่ผมไม่มีคำว่าดร.นะถ้าไม่มีศาสตราจารย์ไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะสังคมไทยยังมีความรู้สึกเนี่ยที่ไม่ค่อยเชื่อถือนะครับเนี่ยคือค่านิยมตรงเนี้ยแล้วก็ถ้ามีอะไรใส่ไปข้างหน้าเนี่ยนะนะเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยนะยังไม่ทันพูดเลยนะเดินเข้าห้องเนี่ยนะเดินเข้าห้องจะไปบรรยายเนี่ยยังไม่ได้พันทันบรรยายเลยนะไม่เชื่อก็ไปเชื่อก่อนแล้วครับครับครับไม่เชื่อก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดอีกคนหนึ่งเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะคือไทเทิลเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยนะเดินเข้าไปเนี่ยนะครับพูดไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เชื่อครับครับครับจริงวันนี้เราคุยกันแบบสนุกแต่สะท้อนความจริงในสังคมเนี่ยครับเนี่ยนะครับนะนึกภาพดูดิครับมีคนเนี่ยนะพอเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรมีชื่อเสียงอะไรเดินเข้าไปยังไม่ทันพูดเลยครับเนี่ยก
ก็เหมือนกับมาเดินอยู่แถวอเมริกาล่ะครับนายกยิ่งลักษณ์อย่างน้อยต้อง8ปีไม่ใช่แค่4ปีอ่ะครับคนเชื่อกันหมดเลยนะคนไทยในอเมริกาเชื่อกันหมดเลยแล้วเสร็จแล้วบังชูพงกับเพียงดินบอกว่าอยู่ไม่ได้เขาไม่ให้อยู่อยู่ไม่ครบด่ากันที่ปลายไปปวงหมดนำลงนำเลี้ยงหดหายหมดครับเวรกรรมจริงๆเนี่ยผมเนี่ยครับครับไอ้ผมเองเนี่ยมันก็ไม่มีดีกรีแล้วด้วยดิแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆไม่มีอะไรมีแต่ความคิดครับมีแต่คิดแล้วก็พยายามที่จะนะพูดในสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เท่านั้นนะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งดร.เพียงดินก็เหมือนกันนะก็พยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับมาให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ได้คิดค่าหน่วยกิจครับคิดค่าอะไรทั้งนั้นจ่ายเองด้วยครับจ่ายจ่ายแต่มันไม่เยอะแค่เองเราก็เลยจ่ายได้นะครับคือเรารู้วิธีการแล้วก็ลงมือเองครับเวลาก็ทุ่มเทให้โอ้ครับนี่ถ้าทำงานบริษัทหรือว่าถ้าทำงานเนี่ยนะผมเห็นดร.ทำเนี่ยนะครับผมเห็นได้จริงๆเลยนะผมยอมเลยนะครับอาจารย์ครับนี่ผมก็ทำนะคือถ้าทำงานบริษัทต่างๆเนี่ยรวยเลยนะเนี่ยรวยรวยครับไม่ใช่ว่าลุงหามครับไม่ใช่ว่าแค่2คันนะไอ้แค่ OT อย่างเดียวก็รวยได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าทำ OT เยอะเหลือเกินอ่ะครับเจ้าของภาคีอาจารย์ครับจะสิ่งที่น่าชื่นใจนะผมเคยยกตัวเลขสถิตินะปีแรกๆเนี่ยเราก็บอกเราภูมิใจกันนะอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยยอดวิวคนนะคนเข้ามาดูของเรานี่เป็นนักเรียนนักศึกษานี่แหละนี่เฉพาะที่มาดูที่ YouTube อย่างเดียวนะครับไม่นับที่ไปอยู่สิงสถิตอยู่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ไปนั่งฟังนั่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยแล้วคนที่มาทำงานก็ไม่รู้มาจากไหนคุณลิยงคุณหมูแดงคุณจูโน่อะไรทั้งหลายเนี่ยเอาไปแปะให้นะความรู้ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีคนทำงานหลังฉากอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าคนดูเนี่ย421,429,486นะครับ41ล้านวิวนะครับเข้ามาดูเฉพาะ YouTube นะครับคิดเป็นจำนวนปีนะหลวงตา354ปีโทษทีนะ673ปีกับ96วันนะเอาเวลาที่ทุกคนมานั่งฟังนี่นะฟังเฉพาะ YouTube นะอาจารย์ไม่ได้เอามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเปิด24ชั่วโมงรวมแล้ว673ปีอะไอเรากันเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กหลวงตาจำวันที่เราเริ่มจะตั้งองค์กรนี้ได้ไหมผมเอาความคิดมาแล้วมาปรึกษาเนี่ยมาปรึกษาอาจารย์คนแรกเลยแล้วก็นี่แหละคอนเซปต์มหาวิทยาลัยเนี่ยพอพูดกันปุ๊บปิ๊งขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับแล้วก็สโลแกนเราก็บอกว่าของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเราเชื่อว่าองค์ความรู้ของประชาชนนั้นนะครับสามารถจะเอามาเผยแพร่นะครับแล้วก็เรียนรู้ทุกคนมีความรู้หมดแล้วเราจะไม่ให้ตรงนี้เนี่ยไปเป็นอิทธิพลของใครเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต้องเป็นความจริงเท่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ประชาชนมาร่วมบริหารเสร็จแล้วก็เป็นของประชาชนไม่มีใครยึดเอาเป็นของตัวเองที่จริงเนี่ยจะเริ่มเกริ่นว่าเป็นของดร.เพียงดินอาจจะเป็นว่าผมทำงานเยอะตั้งให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวิทยากรที่มาร่วมกับเรานี่เกือบร้อยนะอาจารย์ช่วงที่มาจัดที่น้องสุรศาช่วยเนี่ย60กว่ารายเกือบ70รายครับนับไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดผลอย่างนี้แหละครับเราถึงอิ่มใจว่าโอ้ยเราทำเนี่ยเริ่มต้นจาก2คนนะหลวงตากับเนนน้อยคุยกันเนี่ยนะอาจารย์คงจำได้อะแล้วเราก็เปิดตัววันที่18จัดรายการครั้งแรกมีพี่อเนกนะครับพี่อเนกช่วงแรกนี่ก็เราเรียนรู้นะครับก็ไปเปิดทีวียูสตรีมอะไรนั่นแล้วก็ปรากฏมันแพงมากเดือนเป็นพันเหรียญวันทุกเดือนนี้ตอนนี้นะครับทั้งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยประชาชน 2-3 ที่ C-box อะไรทั้งหมดแล้วก็เครื่องถ่ายทอดทั้งหมดเนี่ยเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณ100กว่าเหรียญกันเองครับถึงเราจะซื้อยกระดับขึ้นมาเป็นแบบ dedicated อะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าเหรียญซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหลวงตาครับเอาละให้ลองย้อนไปแล้วก็พูดประเด็นที่หลวงตาจะพูดต่อเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับคือเมื่อกี้เนี่ยขอโทษนะผมจะอ้างชื่อบุคคลไม่ได้ครับและเผื่อว่าวันนี้รายการวันนี้ด็อกเตอร์ก็ไปบอกในนปช. USA คืนนี้ให้ฟังแล้วกันถึงแม้จะไม่สดก็เหมือนสดนะเพราะว่าคืนนี้ผมก็คงออกอากาศไม่ได้นะครับก็เอารายการสนทนากันวันนี้ไปเผยแพร่ครับก็คงจะได้สาระกันครับเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดกับนายทหารนะยศระดับนายพลน่ะนะนายพลสูงสุดของประเทศไทยอยู่เหมือนกันก็คุยกันถึงเรื่องความห่วงใยต่อเหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้ครับนะ
ก็มีความเห็นตรงกันว่าวันนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยมันถูกนะถูกเข้ามานะเขาเรียกว่าถูกเข้ามาควบคุมแบบเบ็ดเสร็จจากต่างชาติครับซึ่งคนไทยเราไม่รู้ตัวนะคนไทยเราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยไอแนวทางที่ผิดเพี้ยนไปเนี่ยเราจะมองแค่เรื่องระบอบนะอย่างเดียวยังไม่พอแล้วแต่ว่าพื้นฐานของปัญหาจริงก็คือตัวระบอบนั่นแหละครับเนี่ยการดิ้นรนอยู่รอดของระบอบราชาธิปไตยวันนี้เนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากครับคือผมต้องใช้คำว่าการดิ้นรนอยู่รอดของระบอบราชาธิปไตยวันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะผมไม่รู้จะสื่อยังไงครับเอาเป็นว่าปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราเห็นอยู่วันนี้นะนี่คือผลจากการดิ้นรนอยู่รอดของระบอบราชาธิปไตยในประเทศไทยนะมันไม่ได้หมายความแค่ตัวเจ้าของระบอบคนเดียวนะครับหมายถึงองค์คาพยพของเขาอะทั้งหมดอะครับโครงสร้างของเขาทั้งหมดอะและบางครั้งเนี่ยเขาต้องสร้างโครงสร้างเพิ่มขึ้นมาอย่างทุกวันนี้เพื่อมารองรับเนี่ยนะเพื่อมาค้ำอะประสงค์เป็นเสาค้ำให้กับระบอบเนี่ยครับคือสรุปว่านี่คือการดิ้นรนอยู่รอดเพื่อความอยู่รอดของระบอบราชาธิปไตยมันพัฒนาไปถึงขั้นในวันนี้เนี่ยยอมให้ต่างชาติเข้ามานะกุมประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จแลกกับความอยู่รอดนี่เป็นความคิดเห็นจากนายทหารคนหนึ่งนะซึ่งเขาก็นะไม่ได้คิดไม่ได้มีลักษณะที่ว่าเขาจะไปล้มจงล้มเจ้านะครับแต่ตรงกันข้ามเลยเป็นทหารที่เขาจงรักภักดีนะครับที่อึมน้ำพิพัฒน์สัตยามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นรุ่นพี่ประยุทธ์จันทร์โอชานะและเขาก็ไม่เห็นด้วยกับพลเอกเปรมครับนะนี่เป็นนายทหารคุยกับผมเมื่อกี้ที่ดร.โทรมานะผมจะติดสายอยู่ตอนแรกโอ้ครับนั่นแหละกำลังสนทนากันเพราะอะไรมันเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของมีบางคนที่ไปออกคลิปว่าผมเป็นกระทิงแดงครับซึ่งนายทหารคนนี้เขารู้จักผมดีมาตั้งแต่โน้นแหละครับนะผมก็เล่าให้เขาฟังว่าผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาไปออกกันอย่างนี้ซึ่งผมเนี่ยนะไม่เคยได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทิงแดงในด้านขององค์กรเลยนะครับแต่รู้จักคนที่อยู่ในกลุ่มกระทิงแดงแล้วผมเป็นคนที่ดึงพวกกระทิงแดงเนี่ยมาเรียนการปฏิวัติแบบสันติจากอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรครับไอเรื่องอะไรนี่นะผมไม่มีปิดบังนะผมเรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนเฉพาะกับอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรคนเดียวนะครับคู่เขาเรียกว่าคู่กัดกันนะในภาษาเราเขาเรียกคู่กัดกับอาจารย์ประเสริฐเนี่ยผมก็เข้าไปสัมผัสนะครับอย่าลืมว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยผมไม่ได้แอบอ้างนะครับนะคุณพงศ์สารสินเนี่ยนะเป็นพยานหลักฐานได้ตอนที่ผมเป็นเลขาสภาแรงงานเนี่ยผมสัมผัสกับคนพวกนี้แล้วไม่ได้สัมผัสธรรมดาด้วยนะครับผมเป็นคนที่ได้พบและได้คุยกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยนะคุณพงศ์สารสินตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ที่แปลกนะเขาเรียกคุณพงศ์สารสินเขาเรียกพี่พงศ์นะอาชั่วชั้นมากกว่าตามเดิมครับเนี่ยผมสนิทกันหมดนะครับและไม่ใช่ว่าท่านนิดแบบไปแอบอ้างนะอย่างที่ใครชอบแบบไปแอบอ้างผมได้พูดได้คุยเพราะว่าอยู่ในฐานะที่ได้ขออนุญาตเข้าไปพบไปแลกเปลี่ยนไปพูดคุยกันแต่คนทั้งหมดเนี่ยอย่างอาจารย์ประเสริฐกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยนะเท่ากับพูดจริงๆแล้วแนวคิดแนวทางที่ต่างกันคืออาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยเขาจะปกป้องสถาบันแบบโจมตีแบบฝ่ายอาจารย์ประเสริฐแบบเป็นพวกสภาเพรสิเดียมนะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะด็อกเตอร์ถ้าไปนะไปฟังเรื่องเก่าๆแล้วจะรู้เลยเขาสู้กันหนักแต่ก็สู้กันอย่างน่ารักนะคนสมัยก่อนเนี่ยครับคือเขาเอาเนื้อหาสาระมาโต้มาตีกันเขาไปมาด่าพ่อล่อแม่กันนะครับเขาสุภาพมากนะนี่คือตัวอย่างอันดีอย่างหนึ่งนะผมอยากให้เนี่ยมีการต่อสู้กันด้วยอย่างนี้ผมชอบนะครับเขาก็โต้ตอบกันอะไรกันเอาละมันชั้นเชิงทางการเมืองเนี่ยนะใครจะเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้ชื่อให้เนื้อหาสาระโต้ตอบกัน
แต่ผมหลังจากที่ได้สัมผัสกับคนพวกนี้หมดแล้วเนี่ยผมมองว่าแนวทางของอาจารย์ประเสริฐเนี่ยที่ผมเห็นด้วยอยู่นะฮะแล้วก็เข้าไปศึกษาหาความรู้ก็คือว่าท่านเป็นคนที่ใช้แนวทางสันติจริงๆครับและที่ท่านไม่เห็นด้วยท่านเป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์คนแรกของประเทศไทยนะทั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับออกมาเนี่ยเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ครับคือแนวตายสิบเกิดแสนนั่นแหละครับนะแล้วตอนหลังเนี่ยต้องออกมาจากปักกิ่งกลับมายอมมาติดคุกเมืองไทยข้อหาคอมมิวนิสต์เนี่ยครับจนเขาเรียกว่าบางคนก็บอกว่าคอมมิวนิสต์กลับใจอ่ะครับนะและท่านก็ไม่เคยไปต่อว่าใครถ้าใครจะมาเรียกว่าอะไรยังไงท่านก็นำเสนอแนวทางปฏิวัติโดยสันติครับนะถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะคือการฉุดรั้งไม่ให้สังคมเนี่ยนำไปสู่ความรุนแรงนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าไม่ใช้แนวทางสันติเมื่อไหร่เนี่ยต่อไปเนี่ยนะมันจะเกิดมิกสัญญีกาลียุคนะนี่คือสิ่งที่ผมเข้าร่วมเพราะตอนนั้นผมเป็นเลขาสภารายการและผมเข้าร่วมเนี่ยเข้าร่วมในกระบวนการเนี่ยเพราะว่าผมต้องการนะต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องในตอนนั้นเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งอายุก็รุ่นเดียวกันนะครับก็คนใต้สหายช่วงธงชัยสุวรรณวิหกอ่ะครับสหายช่วงนี่นะเข้าป่าอยู่ในป่านะก็ไปเป็นนักรบอยู่ในป่าใครๆก็รู้ปักได้ไงนะแล้วผมก็มีเพื่อนอีกคนชื่อสมบุญคุมพลครับเรียนมาด้วยกันเหมือนกันแต่คนละจังหวัดกันเนี่ยนะเป็นเพื่อนคนละจังหวัดกันสมบุญนี่ก็เป็นปลัดอำเภอตอนแรกเรียนคอมพิวเตอร์จากจุฬาสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีคณะคอมพิวเตอร์ครับแกนะตั้งเป็นสถาบันคอมพิวเตอร์นะเป็นตึกอยู่และก็เขาเป็นคนที่หัวคิดสมัยใหม่มากไม่มีใครรู้จักคอมพิวเตอร์เลยเขาเรียนจบคอมพิวเตอร์วันนั้นวันนั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่มีปัญญาเป็นแค่ตั้งสถาบันขึ้นมาครับแต่เขาเรียนควบคู่กับรามคำแหงเขาจบรัฐศาสตร์และตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปสอบได้เป็นปลัดอำเภอก็ปรากฏว่าไปทำงานอยู่ในปักใต้ก็ถูกผอ.คอเนี่ยซุ่มนะระเบิดทั้งรถเลยและก็ตัวเขาเองกระโหลกนี่แหว่งไปเลยครับผมก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนผมเนี่ยนะไอ้ที่มันรักใคร่ชอบพอกันแล้วไม่เคยต้องมามีเรื่องขัดข้องหมองใจกันเป็นคนไทยแท้ๆนี่ทำไมต้องมาฆ่ากันครับก็เพราะว่ามีอุดมการณ์มีแนวทางต่างกันอีกคนนึงก็รับราชการอีกคนรับราชการฝ่ายปกครองอีกคนก็เข้าไปร่วมพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็บอกว่าสายช่วงนี่เป็นถึงเลขาภาคใต้ด้วยนะเนี่ยในที่สุดผมก็บอกว่าผมเมื่อเจอกับอาจารย์ประเสริฐผมก็เล่าอาจารย์ประเสริฐฟังอาจารย์ประเสริฐบอกเนี่ยเรากำลังทำเรื่อง66/23เพราะว่าที่ต้องทำ66/23เนี่ยเพราะว่านักศึกษา6ตุลาที่เข้าป่าไปก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าไอ้พวกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยไปรับแนวทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันโหดเหี้ยมมากและไอ้พวกนี้มันสุดโต่งนะมันสุดตรงดังนั้นต้องหาเงื่อนไขเนี่ยให้เขาออกมาจากป่าให้เร็วซึ่งตอนนั้นนักศึกษาที่เข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยอึดอัดมากครับครับอึดอัดมากแล้วเพื่อนผมมีคนคุณสมบูรณ์เนี่ยไปถามดูแล้วมันเล่าให้ผมฟังผมยังขำเลยขำตรงไหนอ่ะขำตรงที่ว่าเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเขาอยู่ในค่ายเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีนะรู้จักวิชาภูมิสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เอาก้อนหินเนี่ยไปวางให้มันมีทางคดเคี้ยวเดินเข้าค่ายเนี่ยให้มันเป็นดูแล้วมันสวยงามอยู่ในป่าเนี่ยปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกลานเลยเป็นพวกเสพสุขบ้างเป็นพวกอะไรต่ออะไรไปไกลเลยครับเนี่ยเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาเล่าผมฟังก็บอกโอ้โหมันไม่ไหวจริงๆความคิดมันยากมันไปกันยากจริงๆแต่ทีนี้ปัญหาว่าพออย่างนั้นเนี่ยนักศึกษาจะออกมาก็ออกไม่ได้เพราะมันติดมันผิดกฎหมายเนี่ยไปร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับก็เลยมีเนี่ยก็อาจารย์ประเสริฐก็คิดว่าจะต้องหาทางที่ให้คนพวกนี้ปลอดภัยก็เลยออก66/23เพื่อให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยนะกับพรรคคอมมิวนิสต์อะไรจะออกมาโดยไม่ต้องมีโทษเลยครับโดยใช้คำสั่งนโยบาย66/23สำนักนายกรัฐมนตรีนะแต่เป็นคำสั่งเพื่อความมั่นคงก็ถึงบอกว่ากฎหมายสูงสุดในประเทศเนี่ยคือกฎหมายความมั่นคงเนี่ยไม่ใช่ไปอ้างกฎหมายความมั่นคงมาปราบประชาชนนะครับก็จะต้องเอากฎหมายความมั่นคงเนี่ยไปสร้างความสงบสุขไปสร้างสันติให้ประชาชนมันถึงจะถูก
ครับดังนั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยพลเอกเปรมทำถูกนะวันที่ออก 66/23 เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสังคมไทยเกิดความสงบและประชาชนเนี่ยไม่ต้องรับโทษเพราะว่านักศึกษาประชาชนเขาเข้าไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาเข้าป่าไปเพราะว่าพวกขวาจัดเนี่ยมันรุมปราบรุมฆ่าเขาเขาต้องทะลักเข้าไปไม่งั้นเขาจะไปไหนครับเนี่ยคือผมมองเนี่ยผมมองในมิติของว่าเราจะช่วยสังคมสงบสุขอย่างไรและผมประทับใจอย่างเนี้ยนะประทับใจแล้วผมก็ศึกษาไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยจนในที่สุดเนี่ยเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวปัญหาใหญ่คือตัวระบอบนะและถ้าการเปลี่ยนระบอบเนี่ยคือการแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศเนี่ยนะถ้าเราจะแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศได้ไม่ต้องเปลี่ยนระบอบแต่ปัญหาว่าการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันจะนำไปสู่ความรุนแรงดังนั้นแนวทางที่จะการเปลี่ยนระบอบที่ไม่รุนแรงมันมีอะไรบ้างก็ศึกษาไปมันก็ค้นพบว่าในโลกนี้มันมีอยู่ 3-4 นะแนวทางแนวทางที่1ก็คือให้ตัวเจ้าของระบอบนั้นนะเขาเป็นคนแก้คือถ้าเมืองไทยก็คือกษัตริย์ครับดังนั้นกลุ่มของอาจารย์ประเสริฐหรือพวกผมเนี่ยจะเน้นให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้แก้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยเหมือนกับที่ภูฐานก็ทำเห็นไหมเนี่ยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เพราะในโลกนี้มันมีทั้งเป็นไปได้บางประเทศก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่เราจะต้องเอานำเสนอในสิ่งที่ว่าให้มันดีที่สุดไว้ก่อนคือไม่ต้องเสียเลือดเนื้อครับอาจารย์ดร.เคยสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมจะพูดเรียกร้องให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้เปลี่ยนอำนาจนะครับผมตามมาตลอดครับจริงๆครับช่วงที่ใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังนะโจมตีว่าอุ้ยแนวประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยจริงๆก็คือเป็นคนรับใช้ของเจ้าเป็นพวกเอาเจ้าอวยเจ้านะครับฮะทีนี้เนี่ยใครจะโจมตียังไงไอ้เรื่องโจมตีไปว่าผมมีหน้าที่แต่ผมมีหน้าที่ที่จะบอกความจริงให้ประชาชนรับรู้เท่านั้นน่ะผมไม่ติดใจใครด่าผมนะครับทีนี้ไอ้แนวทางที่1ที่บอกเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยผมพยายามผลักดันแล้วก็อาจารย์ประเสริฐผลักดันจนพวกเราเนี่ยถูกติดคุกก็เพราะไปผลักดันให้คืนอำนาจให้ประชาชนอย่างนี้แหละครับติดคุกมาไม่ใช่ไปติดไม่ถูกนะแล้วก็นั่นแหละที่เจอกับสหายขวานเจอกับใครต่อใครอยู่ในคุกที่เรือนจำพังเขนนะผมไม่ได้แอบอ้างอะไรหรอกแล้วก็ที่พูดวันนั้นก็ไม่ได้บอกว่าเขาบอกผมในเรือนจำแต่คนที่บอกผมคือคุณจรัญเมื่อ2วันที่ก็คุยกันและบางคนก็บอกว่าคุณจรัญยืนยันว่าไม่ได้พูดตรงไหนแหละที่คุณจรัญยืนยันไม่ได้พูดครับก็เมื่อ2วันนี้คุยกันอย่างนี้อาจารย์จรัญจะบอกกับผมเลยว่าไม่ใช่เฉพาะสหายขวานคนเดียวมีอีกหลายคนที่พูดอย่างนี้และแม้กระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีคนคิดแบบนั้นนะครับคิดแบบตายสิบเกิดแสนเนี่ยเยอะครับแกก็ยังยืนยันกับผมมาเมื่อ2คืนเนี่ยสกายคุยกันเนี่ยครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะดร.นะครับจริงๆครับเชิญครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมพูดเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะผมทำเพื่อที่จะให้สังคมนั้นได้รับความสงบสุขและก็ให้ประเทศชาตินั้นได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะมาพูดเพื่ออะไรนะทีนี้วันนี้เนี่ยที่เล่าให้ฟังมาเมื่อกี้ถึงเรื่องว่าได้คุยกับนายทหารเนี่ยนะก็วกกลับมาตรงนี้เนี่ยก็มันสัมพันธ์กันหมดอะในทุกๆเรื่องเนี่ยแล้วก็เนี่ยคือการทำงานต่อเนื่องกันมายาวนานเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่า10ปี20ปีมากกว่า30ปีละนะดร.ครับวันนี้เนี่ยมันมาถึงจุดที่ท่านกับผมได้คุยกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นห่วงประเทศว่าวันนี้เนี่ยนะมองไปที่ประเทศไทยประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยนะเราถูกเข้ามาควบคุมแบบเสร็จนะถ้าผมพูดแล้วเดี๋ยวบางคนหาว่าโจมตีนะจากต่างชาติครับนะตัวควบคุมโดยเบ็ดเสร็จโดยต่างชาติและไอ้ที่ต้องถูกควบคุมโดยเบ็ดเสร็จโดยต่างชาติเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันกำลังเสื่อมสุดๆมันดิ้นรนเต็มที่ลำพังอำนาจของเขาเองลำพังกำลังเขาเองเนี่ยเอาไว้ไปอยู่แล้วดร.ครับเอาไว้ไปอยู่แล้วดังนั้นจะต้องไปเอาต่างชาตินะแล้วก็ต่างชาติที่วันนี้นะที่เขาดึงเข้ามาเนี่ยนะผมไม่บอกเลยนะว่าจะเป็นประเทศไหนเพราะว่าผมไม่มีเจตนาที่จะไปโจมตีใครนะผมมีเต
มีเจตนาที่จะบอกปัญหาที่สภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนวันนี้เนี่ยไปดึงต่างชาติเข้ามาคุมหมดเลยทั้งเศรษฐกิจทั้งทางการเมืองคือเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยเขาอยู่แล้วนะและเสร็จแล้วการเมืองวันนี้ก็ยกให้เขาได้เข้ามาคุมการเมืองด้วยเขากำลังเปลี่ยนการเมืองในประเทศไทยเนี่ยโดยไม่เปลี่ยนชื่อระบอบนะครับแต่จะเอาเนื้อหาหลักการปกครองของประเทศหรือมหาอำนาจบางประเทศเนี่ยเข้ามาคุมประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ไปเปลี่ยนเลยระบอบเนี่ยเขาไปเปลี่ยนชื่อระบอบเลยครับแต่เขาจะสร้างเครื่องมือกลไกและเนื้อหาสาระเนี่ยให้เหมือนกับประเทศแม่ของเขาเนี่ยซึ่งเขาคิดว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งมณฑลของเขาเนี่ยครับนะเนี่ยอันนี้นายทหารท่านที่คุยด้วยนี่ก็ยืนยันข้อมูลมาเลยใช่ไหมครับยืนยันครับ oh. แล้วเขาก็มีวอลลุ่มวิเคราะห์กันว่าอันตรายมากครับนะถึงแม้ว่าเขาจะปลดเกษียณไปแล้วแต่วันนี้เขาก็ด้วยเลือดของคนที่รักชาติรักแผ่นดินนะแล้วผมบอกได้เลยทหารพวกนี้เขาก็ไม่ได้เป็นพวกโลกเจ้าเลยครับนะไม่ได้เป็นพวกโลกเจ้าครับแต่วันนี้เนี่ยเขาก็พูดออกมาตรงประเด็นที่สุดนะซึ่งจริงๆแล้วฝ่ายเราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงขนาดนี้แต่เขากับมองว่าวันนี้เนี่ยเป็นการดิ้นรนนะดิ้นรนเอาตัวรอดของระบอบราชาธิปไตยเนี่ยจนต้องยอมให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาครอบงำแบบเป็ดเสร็จทางเศรษฐกิจและทางการเมืองไอ้ทางเศรษฐกิจเราก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้เราต้องเสียเปรียบอะไรยังไงทางการเมืองวันนี้เขากำลังเปลี่ยนเนื้อหาภายในนะเขาไม่ยกรูปแบบที่เขาไว้เหมือนเดิมยังมีสภาเหมือนเดิมนะและก็ยังมีชื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนเดิมแต่เนื้อหาเนี่ยนะถูกเปลี่ยนไปและก็จะมีการเพิ่มเติมนะกลไกบางตัวขึ้นมาเพื่อให้มันเหมือนให้มันสอดคล้องกับระบอบที่เขาใช้อยู่นะดังนั้นถามว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรครับที่คุยกันมาเมื่อกี้ก็วิเคราะห์กันตรงกันว่าเมื่อมันเกิดเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมหาอำนาจอีกตัวหนึ่งเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าตัวก็แล้วกันให้ฟังง่ายๆนะไอ้มหาอำนาจตัวแรกเนี่ยเข้ามาครอบงำเบ็ดเสร็จแล้วก็พยายามเปลี่ยนเนื้อหาการปกครองประเทศไอ้มหาอำนาจอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะเขาก็นะไม่มีทางที่จะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไปทำลายนะมันกระทบไปถึงความมั่นคงของเขาด้วยเพราะว่าประเทศไทยบอกแล้วว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะเราอยากคิดแบบคนไทยอย่างเดียวถ้าคนไทยอย่างเดียวบอกเป็นของเรานะประเด็นนี้ดร.ผมว่าน่าที่จะหยิบยกมาพูดกันนะครับว่าวันนี้โลกเนี่ยเขามองประเทศไทยยังไงเขาคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรคือเราจะไปบอกว่าโอ้ยไอ้ต่างชาติอย่ามาเสือกอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือการมองกันมันมองกันคนละด้านกันนะไอ้คนไทยเราบอกว่าประเทศไทยเป็นของเราอะนะแต่ในทางโลกในทางมหาอำนาจบอกประเทศไทยเป็นของกูด้วยนะอีกประเทศหนึ่งก็บอกว่านี่มันก็เป็นของกูด้วยนะดังนั้นเนี่ยมุมมองดังนี้เนี่ยและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้มันทำให้มหาอำนาจเนี่ยกำลังมองว่ามึงกำลังแย่งผลประโยชน์ของกูไปอยู่ในมือมึงฮุบผลประโยชน์กูไปครับดังนั้นกูก็ไม่ยอมครับถูกไหมดังนั้นผลที่ตามมาจะลักษณะจะเกิดลักษณะสงครามตัวแทนเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเนี่ยระหว่างมหาอำนาจสองขั้วเลยทีนี้ไอ้สงครามตัวแทนนี่มันไม่เป็นสงครามแบบที่สงครามกันอย่างนั้นหรอกแต่มันจะเกิดการต่อสู้กันนะลักษณะตัวแทนของสองฝ่ายต่อไปเนี่ยชัดเจนที่สุดในเมืองไทยครับเลี่ยงไม่ได้เลยครับบางคนบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาทำเพื่อเจ้าเพื่ออะไรแค่นั้นนะเดี๋ยวก็ตกลงกันได้ไม่ได้ต่อไปเนี่ยไอ้เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นวันนี้มันกลายเป็นเรื่องปลีกย่อยไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยสองฝ่ายกำลังจัดทัพจะห้ามหันกันนะเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารมารบกันแต่มันจะมีการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายและต่อไปเนี้ยไม่ใช่เรื่องทักษิณไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วครับไอ้เรื่องทักษิณเรื่องพวกนั้นเป็นเงื่อนไขที่ก่อกันขึ้นมาตัวเนี้ยมันพัฒนาเงื่อนไขไปสู่การต่อสู้กันสองฝ่ายแล้วสองฝ่ายที่มองว่าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นของกูนะไอ้นนท์ก็บอกว่าประเทศไทยเป็นของกูนะ
วันนี้เขาเรียกว่าสู้กันเพราะแย่งประเทศไทยให้เป็นของกูอ่ะขณะที่เรากำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในบ้านเราเนี่ยครับในเงื่อนไขโลกวันนี้สำหรับในประเทศไทยปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของโลกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมันกลายเป็นปัญหาของประเทศมหาอำนาจโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละเมื่อกี้ก่อนที่จะวางหูท่านก็พูดไว้คำหนึ่งท่านนึกถึงภาพมิกสันยีกะลียุคนะท่านบอกว่าไอเดียทหารเนี่ยนะเอากำลังทหารประกาศสงครามกันเนี่ยเราดูแล้วคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโหดเยี่ยมอมหิตนะแต่จริงๆแล้วทหารเนี่ยนะในสงครามเนี่ยมันยิงกันระหว่างทหารกับทหารนะครับมันไม่ได้โหดเยี่ยมอะไรนะมันดูแล้วมันเหมือนกับต่อสู้กันแบบว่าเขาเรียกว่าแบบอะไรแบบสุภาพบุรุษนะครับถ้าอันยิงกับทหารเนี่ยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นประเทศไทยจะเกิดมิกสันยีกะลียุคนะเพราะอะไรเพราะมันยอมกันไม่ได้ครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยถามผมก็ได้คุยกับท่านว่าและทางออกอ่ะท่านมองยังไงผมมองยังไงมาแลกเปลี่ยนกันนะก็ขอแลกเปลี่ยนว่าทางออกจะเอาอย่างไรเชื่อไหมเหมือนกับเตรียมกันมาก่อนท่านบอกว่าตราบใดที่ยังปล่อยให้นะยังปล่อยให้นะคนบางกลุ่มมีอำนาจเหนือประชาชนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือไม่เป็นกษัตริย์เลยนะหมายความว่าถ้าจะให้การปกครองเนี่ยอำนาจอยู่กับกลุ่มบุคคลไปกลุ่มเดียวอย่างเงี้ยไม่ให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจหรือว่าปกครองตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อนั้นแหละจะต้องฆ่ากันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมืองไทยในชนชั้นปกครองเนี่ยเขาเดินแผนมาถึงขั้นที่ใช้ประชาชนสู้ประชาชนแล้วซึ่งตรงกันกับที่ผมเพิ่งพูดไปกับดร.เมื่อ2คืนก่อนเนี่ยครับใช่อันเนี้ยตรงกันแบบว่าโดยที่ว่าไม่ได้เตรียมกันมาก่อนก็บอกว่าวันนี้เนี่ยนะระวังให้ดีเขากำลังจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะกับประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาฆ่ากันเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องระมัดระวังให้มากครับเนี่ยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยากด้วยท่านบอกครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัจจัยจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนนี่คือตอนนี้โจทย์ปัญหาประเทศไทยเนี่ยท่านกลัวว่าจะเกิดมิกสัญญีกะลียุคครับผมก็นำเสนอไปว่าวันนี้เนี่ยผมเสนอไปว่าอยากให้กองทัพเนี่ยนะเป็นตัวหลักเพราะกองทัพมีกำลังอาวุธอยู่เป็นหลักถูกไหมครับแล้วก็กองทัพเนี่ยหมายความว่าผู้นำกองทัพเนี่ยนะหมายความว่าที่คนที่เขาเห็นด้วยกับแนวทางที่จะสร้างประชาธิปไตยสร้างความสงบสุขเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นมานำแต่นำโดยใช้ฐานะทางกองทัพเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะตัวที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาถึงขั้นที่จะฆ่ากันเองวันนี้เนี่ยนะนี่ผมมองในเชิงปฏิบัตินะด็อกเตอร์ครับกองทัพเนี่ยมีส่วนสำคัญนะตอนนี้ผมไม่ได้ไปชื่นชมประยุทธ์เลยประยุทธ์นั้นแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องให้ประยุทธ์แต่ผมเรียกร้องในฐานะกองทัพเพราะต้องใช้สถาบันน่ะนะครับใช้องค์การหรือใช้สถาบันเนี่ยเป็นหลักอ่ะในการแก้ปัญหาครับทีนี้ปัญหาว่าในกองทัพมันขึ้นอยู่กับผู้นำครับคือถ้ายังเป็นผู้นำแบบประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเป็นผู้นำอย่างนี้อยู่เนี่ยจะใช้กองทัพมาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหานี่จ้าทั้งที่สิ่งที่ประยุทธ์ทำวันนี้ก็พยายามที่สร้างภาพออกมาว่ากองทัพจะมาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ประยุทธ์ทำอยู่วันนี้มันกลายเป็นว่ากองทัพกำลังสร้างปัญหามากขึ้นเท่ากับว่าไปทำให้นะไปสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดมิกสัญญีกะลียุคมากขึ้นครับใช่ไหมครับเนี่ยผมเป็นห่วงนะแต่ว่าผมนำเสนอไปว่าใช้กองทัพนะไม่ได้หมายความว่ามวลชนไม่เอาต่างชาติไม่เอานะแต่หมายความว่าในทางปฏิบัติวันนี้เราจะต้องดึงกองทัพเนี่ยนะดึงกองทัพซึ่งมีกำลังเนี่ยมีกำลังในตัวมีกำลังอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งกำลังอาวุธเนี่ยไม่ได้คิดเอามาปราบประฆ่าประชาชนนะครับแต่ว่าใช้กองทัพเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยไม่ให้ประชาชนเนี่ยต้องมาฆ่ากันครับกองทัพจะต้องเบรกตรงนี้เพราะมีพลังพอตรงเนี้ยครับไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยต้องมาฆ่ากันครับเนี่ย
แล้วก็สองเนี่ยกองทัพจะต้องเป็นผู้นำนะไม่ได้เป็นผู้นำในลักษณะอื่นนะเป็นผู้นำในลักษณะที่ว่าจะต้องมาเป็นตัวกลาง แต่ว่าอย่าไปหวังจากประยุทธ์ นะ ดังนั้นเราจะต้องผลักดันเนี่ยอันดับแรกต้องทำความรู้สึกให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นหลักก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราไปจงเกลียดจงชังกองทัพจนมองกองทัพเป็นศัตรูไปตลอดไม่ได้ครับแต่ผมอยากให้มองทุกสถาบันทุกองค์กรว่าวันนี้เราจะใช้องค์กรไหนที่จะมาช่วยกันแก้ปัญหาไม่ให้เกิดมิกสัญญีกลียุคใช่ไหมล่ะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการเรามองเห็นแต่ว่านะเรามองเห็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้กองทัพนะมาเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่มันเกิดไม่กับสัญญีกลียุคก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยนะเราไปสนับสนุนประยุทธ์นะมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีคนพยายามบิดเบือนอยู่เรื่อยนะมีคนพยายามบิดเบือนอยู่เรื่อยทีนี้ในฝ่ายมวลชนก็เหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าจะต้องเอามวลชนเนี่ยให้เข้มแข็งนะแล้วก็ฝ่ายอื่นจะมาร่วมกับมวลชนหมดอ่ะอันนี้พูดเป็นหลักการน่ะพูดเป็นหลักการน่ะได้ครับนะแต่ในทางเวทีโลกวันนี้เนี่ยนะในทางการปฏิวัติหรือว่าการต่อสู้เอาว่าเราไม่ต้องไปพูดคำโตๆเรื่องปฏิวัติหรอกแต่พูดถึงเรื่องการต่อสู้เฉพาะหน้าของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ตามความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเนี่ยดร.ครับครับเราจะไปบอกว่ามวลชนชี้ขาดอย่างเดียวมันไม่ได้เลยนะครับแต่ยังไงเนี่ยนะการทำให้มวลชนเข้มแข็งนั่นนะถือเป็นเรื่องหลักที่เราต้องทำอยู่ต่อเนื่องครับนะจะจัดการให้มวลชนเข้มแข็งยังไงไม่ว่าการจัดการในเรื่องทางความคิดในเรื่องการจัดตั้งนะเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่อันนี้การบริหารการจัดการทั้งหมดเนี่ยทำอันนี้มันต้องทำต่อเนื่องแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่แล้วทำไปแล้วเนี่ยมวลชนมันจะแข็งจนถึงขั้นที่นักกองทัพจะต้องมาร่วมมือด้วยทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือเนี่ยวันนี้ตัวแปรมันไม่ใช่แค่นั้นแหละครับขอโทษครับครับอย่าลืมว่าวันนี้ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าประเทศไทยวันนี้ในสายตาของโลกมหาอำนาจเนี่ยของมองประเทศไทยแต่เป็นของเขาเหมือนกันครับถ้าท่านเป็นชาตินิยมท่านอาจจะไม่พอใจที่ผมพูดอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่ผมไม่ได้มีความรู้สึกนะชาตินิยมแต่ผมเอาความจริงของโลกมาพูดไม่ใช่ความจริงแค่ในประเทศไทยละโลกเขามองว่าประเทศไทยเป็นของเขาอะมหาอำนาจอะถูกไหมล่ะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องประสานนะประสานกับพลังของนานาชาติหรือของโลกเนี่ยแล้วถ้าหากว่าโลกเนี่ยนะสามารถที่จะบีบไปถึงหรือว่าเรียกว่ามีมาตรการใดๆก็ตามเนี่ยที่จะทำให้กองทัพเนี่ยเปลี่ยนนะเปลี่ยนและมาร่วมมือกันเนี่ยความเข้มแข็งของมวลชนเนี่ยมันจะเข้มแข็งแบบก้าวกระโดดดร.นึกออกไหมครับอันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับดังนั้นถ้าบอกว่าการจัดการที่จะทำให้มวลชนเข้มแข็งเนี่ยคือจะไปมองในมิติที่เข้าไปจัดตั้งเพียงแต่ในขบวนของมวลชนเนี่ยยังไม่พอถูกไหมครับเพราะความเข้มแข็งของมวลชนเนี่ยมันอาจจะแปรสัมพันธ์มันจะมีความสัมพันธ์กับความร่วมมือนานาชาติและกองทัพด้วยถูกไหมครับแน่นอนครับแต่ว่ามันวนกลับมาถึงว่าในเมื่อมวลชนนะมันได้รับเงื่อนไขพิเศษมาจากทั้งกองทัพก็ดีจากนานาชาติก็ดีมวลชนมันจะโตบโตและเข้มแข็งแบบก้าวกระโดดและในที่สุดมวลชนก็สามารถที่จะมานำครับนะมวลชนนำด้วยภาพของประชาชนแต่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากกองทัพและนานาชาติที่ต้องร่วมมือกันครับถามว่าทำไมผมไม่พูดถึงมวลชนเพราะมวลชนเรามันร่วมมือกันอยู่แล้วมวลชนเราเนี่ยตอนนี้ถือว่าร่วมมือกันอยู่แล้วนะเราขาด2ตัววันนี้แล้วก็2ตัววันนี้ก็มีคนพยายามทำ ผมเมื่อกี้คุยกับทางนะท่านนายพลที่อยู่ในกองทัพเนี่ยเขาก็บอกว่ารออีกหน่อยนะพวกเราอ่ะครับเขาก็ยังไงเขาก็ไม่ปล่อยไม่ทิ้งเพราะว่ามันเป็นอันตรายใหญ่หลวงนะสถาบันเนี่ยดีไม่ดีจะไม่เหลือนะเขาบอกอย่างนี้ครับนี่คนที่รักสถาบันพูดนะครับ
นี่คนที่จงรักภักดีนั้นดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชาและก็พลเอกเปรมและก็คสช.นี่ฟังเอาไว้เลยคนที่เขาจงรักภักดีกับสถาบันวันนี้เขาพูดออกมาจากปากเองนะว่ากองทัพวันนี้เนี่ยนะไม่มีความรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติแต่อันนี้ประโยคนี้ผมว่าด็อกเตอร์นะน่าจะเก็บเอาไว้ครับกองทัพไม่มีความรู้เพียงพอที่จะรักษาความมั่นคงของชาติแต่ไปอ้างว่าทำทุกอย่างเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์ครับแต่การกระทำนั้นกับทำลายความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์เสียด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่นายทหารคนหนึ่งได้สะท้อนออกมากองทัพวันนี้นะปากเนี่ยนะและก็เจตนารมณ์เนี่ยต้องการรักษาความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์แต่การกระทำเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำลายความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์ด้วยตัวเองครับอยากจะฝากอันนี้ไปถึงประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.ทั้งหมดรวมถึงพลเอกเปรมครับเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะนโยบายความมั่นคงของไทยนั้นเป็นนโยบายที่ทำลายความมั่นคงนี่นะนี่ฟังไอ้คนที่เขาคลุกคลีอยู่กับความมั่นคงของชาติและเขาพูดกันครับนโยบายความมั่นคงของไทยวันนี้เป็นนโยบายทำลายความมั่นคงชัดเจนครับอ่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.รวมกับท่านพลเอกเปรมมีแต่เจตนารมณ์อันเนี้ยด็อกเตอร์ครับครับอวดเอาไว้นิดหนึ่งมีแต่เจตนารมณ์ที่จะรักษาความมั่นคงของชาติและราชบัลลังก์แต่แนวทางและนโยบายของคสช.กลายเป็นแนวทางและนโยบายทำลายชาติและทำลายความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวเองครับครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าไปให้ความร่วมมืออย่าไปเดินตามแนวทางของเขานะขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยหาทางที่จะต้องไม่ให้แนวทางของคสช.เนี่ยขยายออกไปหรืออย่างน้อยที่สุดเฉพาะหน้าก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยนะครับรวมตัวกันปฏิเสธไม่ยอมรับหนึ่งไม่ยอมรับทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ2ไม่ยอมรับแนวทางที่เขาจะจัดให้มีการเลือกตั้งแบบคสช.และ3จะต้องปฏิเสธไม่ให้คสช.เนี่ยมาเป็นผู้นำในการบริหารประเทศต่อไปและนะ3ข้อนี้เนี่ยจะต้องผนึกกำลังกัน3ฝ่ายทั้งกองทัพนะฝ่ายก้าวหน้าในกองทัพนะคือกองทัพเนี่ยหมายถึงฝ่ายก้าวหน้าในกองทัพและนานาชาติครับนี่นะนี่เพิ่งได้คุยกันไปครับเราพูดกันในเรื่องสาระสำคัญในเรื่องใหญ่เรื่องโตนะวันนี้เนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจรู้สึกว่าวันนี้ไม่รู้จะโจมตีอะไรกันแล้วกลายว่าผมเป็นกระทิงแดงไปฆ่านักศึกษาไปแล้วครับมันเป็นเรื่องน่าตลกนะครับน่าตลกมันดิ้นรนกันมันดิ้นรนกันที่ผมฟังว่าเมื่อกี้ได้คุยกันนะท่านนายพลคนหนึ่งเนี่ยนะคือเขาใช้คำว่าดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดนะดิ้นรนเพื่อจะให้ระบอบราชาธิปไตยอยู่รอดวันนี้ดิ้นรนถึงขั้นใส่ร้ายป้ายสีผมไปเอาใครนะวันชัยผมพามาจริงๆแล้วผมอยากกันเนี่ยนะให้เอามาทั้งหมดเลยพวกนี้เนี่ยครับเพราะพวกนี้ไม่ได้รู้จักผมจริงและอ้างว่ารู้จักผมดีเรียนมาด้วยกันนะสถาบันเดียวกันขอโทษอย่างนั้นคุณก็บอกว่าคุณก็รู้จักใครดีแต่ถ้าอยู่ที่นั่นด้วยกันไม่ได้รู้จักกันเลยครับรู้จักกันผิวเผินนะรู้จักกันผิวเผินแล้วก็นะผมไม่ได้ไปเรียนจากคุณวันชัยนะผมเรียนจากอาจารย์ประเสริฐและนอกจากอาจารย์ประเสริฐนะผมยังเรียนมาอีกหลายสถาบันนะก็อย่างที่บอกนะอาจารย์ชุกฤทธิ์ผมก็พบนะผมก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันและแม้กระทั่งต่างประเทศนะแม้กระทั่งสถาบันที่เขาสอนเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะอย่างที่ของอิสราเอลผมก็เรียนนะ
และแม้กระทั่งอาจารย์ที่บรรยายอยู่ในมหาลัยที่อเมริกาเนี่ยนะครับครับที่อินเดียนาใช่ไหมครับอาจารย์ที่อินเดียนาเนี่ยนะครับครับนะไอยูดร.ซีสเปนเซอร์เนี่ยครับเนี่ยนะผมก็เรียนนะผมเรียนมาอีกหลายสำนักด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยผมถือว่าครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองที่ผมเห็นว่าควรจะเก็บเอามานะผมให้ความเคารพถึงแม้ว่าบางคนบางอาจารย์ก็อาจจะไม่ถูกกันด้วยแต่ผมก็ไม่เคยไปลบหลู่เพราะผมถือว่าท่านผู้นี้เนี่ยล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ผมเขาอาจจะไม่เห็นด้วยขัดแย้งกันแต่ผมก็ไม่ไปร่วมถือหางถือข้างใครเพราะผมถือว่าไม่ว่าอาจารย์ประเสริฐไม่ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไม่ว่าใครต่อใครนะครับและแม้กระทั่งอาจารย์สุพจน์ด่านตระกูลซึ่งได้เก็บรายละเอียดในเรื่องของท่านปรีดีให้ผมพอสมควรนะอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของคนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์สุพจน์ด่านตระกูลเนี่ยนะกับผมสนิทกันไม่ใช่ว่าสนิทกันธรรมดาถ้าใครที่อยู่คนรู้ใจก็รู้นะจนแม้กระทั่งวันครบรอบร้อยวันของอาจารย์สุพจน์ผมก็ไปอภิปรายที่สถาบันปรีดีนะซึ่งอาจารย์สมศักดิ์แกก็บอกเอ๊ะนึกว่าผมเนี่ยจะต้องมาต่อว่าอาจารย์ปรีดีในประเด็นที่ว่าอาจารย์ประเสริฐต่อว่าแล้วทำไมวันนี้ผมไม่พูดถึงผมก็บอกว่าผมไม่พูดถึงเพราะว่าดร.ปรีดีหรืออาจารย์ปรีดีเนี่ยท่านก็พูดของท่านออกมาชัดเจนอยู่แล้ววันที่ข้าพเจ้ามีอำนาจแต่ก็ขาดประสบการณ์ครับวันที่มีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจซะแล้วและท่านพูดมาอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าท่านยอมรับหมดแล้วและวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปพูดอะไรในทางที่นะในทางที่ไม่ดีกับท่านล่ะเก็บเอาสิ่งที่ดีๆที่ท่านได้ทำไว้เนี่ยนำมาพูดก็ดีกว่าแล้วก็ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วได้ตายไปแล้วเนี่ยและแปลกนะบางคนชอบเอาแต่ในมุมที่ไม่ดีมาพูดนะแต่มุมที่ดีๆทำไมไม่พูดกันล่ะเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ลักษณะที่ไปหยิบเอาของที่ไม่ดีมาพูดแต่ผมจะเก็บเอาความดีของแต่ละท่านอาจารย์แต่ละท่านนะผมจะเอามาไว้ใช้ประโยชน์เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์กับประชาชนและสังคมต่อไปนี่คือความคิดผมและผมก็ไม่ไปจมปลักอยู่กับว่าไปชูบูชาบุคคลหรอกนะ แต่ผมจะเอาในส่วนของแต่ละคนในส่วนที่ดีของเขาเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เท่านั้นนะดังนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือผมพูดแต่ตรงๆแล้วถ้าวันนั้นจะเอาวันชัยไปพูดแล้วทำไมไม่เอาผมไปพูดกับวันชัยล่ะโต้กันล่ะ มันเป็นเรื่องแปลกที่ไปออกเทปด่าผมอยู่รับหลังนี่ผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยมีบางคนก็ส่งเข้ามาให้ผมดูแล้วมาอ้างว่ารู้จักผมดีผมบอกได้เลยว่าผมเป็นเลขาสภารายงานเนี่ยนะวันชัยไม่ได้เป็นอะไรด้วยและวันชัยไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มผมด้วยนะและก็ไม่เคยทำงานร่วมกันในลักษณะลึกซึ้งไอ้พวกนี้มีอยู่ 3-4 คนนะไปตั้งแก๊งแล้วก็นะเที่ยววิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแล้วก็ขอสตังค์วันชัยเคยส่งคนมาและตัวเองก็เคยขอให้ผมได้ไปขอสตังค์ทักษิณให้แต่ผมไม่เอาด้วยเนี่ยผมยืนยันนะแล้วก็ในกลุ่มนี้ไปอ้างกับใครต่อใครไปรับเงินมาแล้วบอกเอามาส่งให้ผมบอกชื่อก็ได้ว่าเนี่ยนะมือขวาของวันชัยคือกฤษณะพิมพากรอ่ะบอกชื่อนามสกุลได้เลยไปอ้างขอเงินขอทองก็มาหมดเลยบอกว่าเอามาให้ผมที่เกษมแล้วว่างั้นครับไม่ทราบสัญญาณหลุดไปหรือเปล่านะครับท่านครับยังอยู่ไหมครับครับอ๋อครับมันสัญญาณหลุดไปนิดนึงหลวงตาครับจริงๆวันนี้ผมได้พูดไปว่าวันนี้เนี่ยบังเอิญนะครับท่านดร.จรัญดิษฐาพิชัยได้โทรมาคุยกับผมในประเด็นที่นี่แหละมีการกล่าวหาหลวงตาคลิปเนี่ยมันที่จริงเขาทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เอามาโผล่อีกแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็เนี่ยขณะที่กำลังคุยกันเนี่ยก็เห็นโต้กันในห้องราชวงศ์อัปปรีจันไรอะไรของเขานะฮะเขาก็โต้กันก็เป็นกลุ่มนั่นแหละนะครับจะย้ำประเด็นเดิมแล้วกล่าวหาอย่างอันนี้ปรากฏว่าดร.จรัญบอกอย่างนี้ครับบอกว่า
งานนี้เนี่ยไม่ยุติธรรมกับไม่เป็นจริงแล้วก็ไม่ยุติธรรมกับคุณชูพงษ์ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อธิบายให้ผมได้เข้าใจที่มาที่ไปดร.จรัญเนี่ยท่านไม่สุดโต่งนะครับท่านจะพูดถึงปรากฏการณ์ความเป็นไปได้อะไรทั้งหมดแล้วก็อธิบายความเนี่ยว่ามันมีความจริงจากมุมมองหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็เล่าประมาณสอดคล้องกับที่หลวงตาพูดในเรื่องของแนวทางของประเสริฐทรัพย์ท่านอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรแล้วก็ที่อาจารย์ชูพงษ์เนี่ยได้ศึกษานะครับจากสำนักอื่นแล้วก็ประยุกต์มาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็หลายเรื่องสอดคล้องกับที่ได้ฟังตรงนี้ก็เอาเป็นว่านะครับหลวงตาอธิบายต่อมีอะไรที่จะอธิบายก็เชิญเลยครับก็ผมไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นนะเรื่องที่การออกมาโจมตีอย่างเดียวแต่เพราะผมติดใจในประเด็นที่ถึงว่ามันไม่เป็นความจริงอย่างไรผมก็บอกไปแล้วนะครับครับผมไม่เกี่ยวข้องกับไม่ได้เข้าไปร่วมกับไอ้พวกกระทิงโดกระทิงแดงอะไรมีแต่ว่าผมเนี่ยไปดึงเอาบางคนที่เคยเป็นกระทิงแดงเนี่ยมาเรียนความรู้กับอาจารย์ประเสริฐเรื่องปฏิวัติประชาธิปไตยเท่านั้นเองครับนะเท่านั้นแหละนะจนพลเอกสุดสายเนี่ยโกรธผมนะโกรธผมโกรธมากเลยนะเรื่องนี้นะสุดสายอัศดินเนี่ยโกรธมากนะไอ้ที่โกรธมากไม่ใช่แล้วดันไปดึงเอาพวกกระทิงแดงมาเรียนนะโดยเฉพาะไอ้กระทิงแดงที่เคยร่วมงานกับสุดสายมาก่อนนะบางคนนะอย่างไม่อยากจะเอ่ยชื่อไปแล้วแม้กระทั่งคุณเกรียงกมลเองเนี่ยนะถ้าคุณพูดอย่างนี้แต่แม้กระทั่งคุณเกรียงกมลผมเนี่ยนะก็เคยไปพบกันนะกับบ้านของผู้นำกระทิงแดงเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทำความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดกันนั้นมันผิด ที่คุณไปฆ่าที่ถึงนักศึกษาอะไรต่ออะไรนะผิดเราเปลี่ยนเถอะและในที่สุดเราคุยกันรู้เรื่องไงคุณเกรียงกมลเป็นคนที่มารับผมไปเองไปพบกับนะอดีตผู้นำกระทิงแดงเนี่ยโน่นนะอยู่ตังชัยภูมินะขับรถกันไปนะแล้วก็ไปคุยกันจนในที่สุดก็ยอมรับกันว่าที่ผ่านมานั้นน่ะมันผิดพลาดยังไงแล้วก็ตอนหลังก็คุยกันดีเข้าใจกันดีไม่ได้มีอะไรแต่อันเนี้ยที่เอามาอย่างเงี้ยมันมีลักษณะจงใจนะจงใจที่จะมาทำลายกันนะแล้วก็จริงๆแล้วก็ชัดเจนที่สุดนะยังโปรพรรคคอมมิวนิสต์อยู่และคิดว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์ถือว่าเป็นคนทรยศการไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นคนทรยศได้ยังไงอย่างอาจารย์ประเสริฐก็ไม่เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะที่ต้องการครอบงำพรรคคอมมิวนิสต์ไทยแล้วก็ใช้แนวทางอาวุธแล้วก็ใช้แนวทางตาย10เกิดแสนเนี่ยไอ้คนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางอย่างนี้ตายเป็นคนทรยศอ่ะถ้าผมจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศเนี่ยนะถามว่าผมทรยศกับใครเพราะผมไม่ได้เข้าป่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยถามว่าผมทรยศกับใครแล้วแม้กระทั่งอาจารย์ประเสริฐเนี่ยแกไม่เอาด้วยกับแนวทางพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งตอนแรกแกเป็นผู้ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์คนแรกนะครับคนแรกที่ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในเมืองไทยนะครับเป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์คนแรกนะแต่เมื่อท่านเข้าไปอยู่ในปักกิ่งแล้วได้ไปคุยกันแล้วอาจารย์ประเสริฐเนี่ยสนิทสนมกับโจเอินไหลสายโจเอินไหลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ตอนหลังเนี่ยนะไอ้แก๊ง4คนเนี่ยเข้าไปคุมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับแนวทางของแก๊ง4คนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธแนวทางอาวุธแนวทางรุนแรงแบบจีนแบบใต้10เกิดแสนและถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะอาจารย์ประเสริฐเป็นผู้ทรยศเหรอนะถ้าคุณจะบอกว่าทรยศต่อพวกจีนนะพวกแนวทางรุนแรงเนี่ยนะผมก็ว่าไม่ใช่แต่เขาไม่เห็นด้วยและถามว่าเขาทรยศกับคนไทยไหมไอ้การที่ทำให้สังคมไทยสงบสุขไม่นิยมความรุนแรงกับคนไทยเนี่ยกลายเป็นคนทรยศเหรอแล้วไอ้พวกมึงเนี่ยนะที่เป็นเที่ยวเดินเนี่ยนะเป็นหมาบ้าเที่ยวไล่จิกไล่กัดไล่อะไรคนเนี่ยนะแล้วถามดูในประวัติเป็นมายังไงล่ะมึงไงแต่ละคนเนี่ยพวกเนี้ยมันประหลาดนะเอาละวันนี้ในวันเนี่ยนะวันสำคัญเนี่ยนะแป๊บเดียวก็3ปีเนี่ยนะแป๊บเดียวก็3ปีเนี่ยนะเอาละครับฝากเอาไว้ว่าคำว่าประชาชนเนี่ยมันก็เอากันตามสไตล์นี้แหละและถ้าใครเห็นด้วยว่ามีประโยชน์ก็ขอช่วยกันนะผมก็สงสารอาจารย์เพียงดินนะถ้าทำโอทีก็รวยแล้วแต่วันนี้โอทีเนี่ยมันมีโอทีนะมันไม่มีเงินนะขอช่วยกันหน่อยผมก็ฝากเอาไว้แค่นี้แหละเมื่อกี้ก็มีสายเข้ามาก็พวกเราโทรมาคือผมวันหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าว่างนะด็อกเตอร์ครับทราบครับทราบที่บอกไปถึงพี่ป้องด้วยคือมันก็หลายคนทั่วโลกเหมือนกันนะ
แล้วก็ผมเป็นคนที่ว่าถ้าใครโทรมาคุยมาปรึกษาเรื่องอื่นเนี่ยนะผมไม่เคยพูดหรอกนี่ก็พูดกันตรงๆนะแต่ถ้ามาคุยกันเรื่องการเมืองแล้วผมก็คุยยาวครับแล้วก็พวกเราที่โทรมาหาผมไม่ได้มีเรื่องอื่นหรอกมีแต่เรื่องคุยเรื่องการบ้านการเมืองครับแล้ววันๆนั้นเนี่ยข้าวเช้ายังกินเลยเนี่ยอ้าวแล้วโอ้ครับครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วกินขนมปังไป2ชิ้นแล้วก็กาแฟไปถ้วยครับแต่ก็ยังต้องคุยเพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าคนที่โทรมาเรานั้นน่ะเขาอึดอัดใจและเขาอึดอัดใจก็เราก็เสียสละแค่ว่าพูดคุยกับเขาเนี่ยนะถือว่าเรื่องเล็กน้อยมากครับก็เนี่ยนี่คือตัวตนของผมจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับครับนะเอาละวันนี้หวังว่าคงจะได้ออกในรายการวันนี้ด้วยนะครับครับเดี๋ยวจะส่งให้พี่โรสนะครับครับครับแล้วก็ประกาศเนี่ยนะประกาศรายการพิเศษคืนนี้อันเนี้ยครับครับโอเคโอเคอาจารย์ขอบคุณมากดร.เจรนะขอบคุณมากมากครับอาจารย์แล้วยังไงค่อยคุยกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี